สวัสดีค่ะสวัสดีมื้อนี้ก็มาพอกันดีๆดีสุขภาพดีกันล่ะค่ะมื้อนี้หนูสิพามาเฮ็ดไก่ทอดกรอบผัดเปรี้ยวหวานค่ะเป็นเมนูแบบง่ายๆเนาะค่ะเนาะแบบประหยัดค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวัตถุดิบของหนูดีเลยค่ะบ่มีหยังแน่ตามหนูดีมาเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะมื้อนี้แซ่บก่อนคือวัตถุดิบที่หนูดีสิใช้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้หนูดีสิพามาผัดทอดไก่ทอดกรอบผัดเปรี้ยวหวานค่ะวันนี้ผัดเปรี้ยวหวานค่ะไก่ทอดกรอบเนาะค่ะเนาะหนูดีใส่น่องค่ะเดี๋ยวหนูดีจะเอาไปล้างเนาะค่ะเนาะมีไก่ค่ะแล้วก็ทําไปด้วยซอสซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมเนาะค่ะเนาะซอสซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะมื้อนี้แล้วก็ตามไปด้วยซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะค่ะก็ตามไปด้วยซอสมะเขือเทศค่ะที่หนูดีสิใส่เนาะมื้อนี้หนูดีใส่ซอสมะเขือเทศผัดเปรี้ยวหวานค่ะตามไปด้วยซอสพริกค่ะให้มันมีรสชาติเผ็ดหน่อยแล้วก็ตามไปด้วยเม็ดง่าค่ะเม็ดง่า เม็ดง่านี่สิขัวก็ได้เด้อค่ะเด้อขัวมันสิได้กลิ่นหอมหรือบ่ขัวก็ได้ค่ะใส่ผสมค่ะแล้วก็ตามไปด้วยขิงค่ะขิงหัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่แป้งมันเนาะค่ะเนาะแป้งมันค่ะแป้งมันหนูดีใส่1ช้อนโต๊ะเนาะค่ะเนาะสิอำมักไก่ค่ะตามไปด้วยไข่2หน่วยเนาะค่ะเนาะ ตามไปด้วยไข่2หน่วยค่ะไข่ซอสหอยนางรมซอสมะเขือเทศค่ะซอสพริกเนาะค่ะเนาะซอสพริกค่ะไก่ค่ะไก่ตามไปด้วยกระเทียมค่ะกระเทียมจริงที่ได้สิ่งสิใส่มื้อนี้เนาะค่ะเนาะผัดไก่ผัดน่องไก่ทอดกรอบไก่ทอดกรอบผัดเปรี้ยวหวานค่ะมื้อนี้เดี๋ยวเฮามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูได้จัดการเอาไปล้างค่ะล้างแล้วถึงสิมาหั่นเอาเนื้อมันเนาะค่ะเนาะไปทอดอันนี้ไก่ค่ะเดี๋ยวหนูดีล้างด้วยแป้งค่ะแป้งไม่เกลือเนาะค่ะเนาะล้างค่ะอันนี้กับเนื้อไก่หนูดีออกจากขาไม่เรียบร้อยเนาะค่ะเนาะเนื้อไก่ค่ะเพราะว่าหนูดีเสียวไปทอดค่ะเอาออกเรียบร้อยแล้วเนื้อไก่ค่ะเดี๋ยวเสียวไปมักค่ะมักไข่มักแป้งเนาะค่ะเนาะแป้งมันค่ะแล้วถึงเสียวไปทอดกรอบค่ะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวหนูดีสิใส่ไข่เนาะค่ะเนาะใส่ไข่ค่ะใส่ไข่หมักกับแป้งค่ะใส่แป้งหมักกับไข่เนาะค่ะเนาะไข่หนูดีโอ้ยแป้งหนูดีใส่1ช้อนโต๊ะค่ะคนมันเข้าแล้วต่อคลุกให้มันเข้ากันค่ะเพิ่มอีกซ้อนค่ะแป้งมันค่ะให้เป็น2ซ้อนโต๊ะเนาะค่ะเนาะแต่คนเห็นมันเข้าเพื่อว่าเห็นค่ะได้แป้งมันนี่เนาะค่ะเนาะได้แป้งกับโคตรค่ะเวลาเฮาไปทอดแล้วมันสิบ่ติดกระทะค่ะใส่วิธีนี้ก็ได้ค่ะบ่ติดกระทะค่ะเดี๋ยวเกลือลงไปจักหน่อยจะเป็นได้ว่าเรียบร้อยค่ะมักทิ้งไว้10นาทีค่ะ10นาทีดูดีข้างกระทะแล้วค่ะหม้อฮ้อนแล้วค่ะหม้อฮ้อนแล้วดูดีเอาไก่ลงค่ะสิได้แบบนี้ค่ะบ่ติดกระทะค่ะบ่ติดกระทะทอดเนาะใส่
ไข่ใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดลงทอดแล้วก็ปิดกระทะเหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วพร้อมสุดแล้วนะคะเนาะสวยงามค่ะช่วยกดติดกระทะนะคะก็ติดกระทะค่ะไอ้นี่ดูจะกรอบแล้วใส่มาร์กาลีนนะคะเด้อใส่เนยแข็งค่ะแล้วก็มีกระเทียมเนาะค่ะเนาะกระเทียมหัวหอมค่ะตามไปด้วยขิงเนาะค่ะเอาเนยผัดค่ะแล้วก็เนยนี้จะใส่ซอสค่ะซอสกระเทียมเนาะค่ะเนาะกับซอสพริกค่ะซอสพริกโนดีก็ใช้ซอสค่ะซอสสีขาวซอสหอยนางรมนะคะเนาะตามไปด้วยไก่ค่ะไก่ผีไปดีถึงได้อีกรอบก็นั่นดูดีโรยถั่วเม็ดเนี่ยค่ะกับปีนั้นว่าเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะซิ่มค่ะซิ่มแต่เห็นมันรสชาติจะของพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเห็นแล้วว่าพร้อมเสิร์ฟค่ะแล้วจานนี้เลยเรียบร้อยจ้ะหอมหอมชุยเลยค่ะเป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะมื้อนี้ไก่กรอบผัดเปรี้ยวหวานค่ะมื้อนี้นูดีลาดด้วยฮะอีกรอบค่ะซิมค่ะซิมหอนหอนเลยค่ะแซ่บค่ะสุดๆเลยใช่หนูดีก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณรักนะขอบคุณรักสุขภาพก็ต้องลงมือเฮ็ดพ่อกันเทพนาค่ะก็หนูดีสภาพไม่เห็นได้กินเนาะค่ะเนาะบ๊ายบาย